ช่วงนี้ฟังบทเพลงของครูเพลินพรมแดนนะก็ฟังบทเพลงชื่อว่าคนไม่มีดาวนะก็กราบขอบคุณมากนะฮะบ้านพี่กินแต่ปลาเจ้าปลาร้าส่วนบ้านน้องยานั้นกินแต่ปลาดุกหุยหลังคาบ้านพี่มุงด้วยหญ้าปลูกปุ๋ยไม่เหมือนบ้านนางหลุดลุยเพราะมุงด้วยสังกะสีบ้านพี่มีแต่แสงแดดแรงร้อนส่วนบ้านงามงอนนั้นมีพัดลมอย่างดีพี่นอนแค่รู้สึกจะแย่เต็มทีไม่นิ่มเหมือนเตียงสำลีที่อยู่ในห้องน้องนอนเลยนางอนาคตของเจ้าก็คือคุณนายส่วนตัวพี่ชายยังดีก็เพียงคนรับจ้างหน้าหนาวฝ้าอุ่นเพราะมีหนุ่มๆเขาคอยกันกลางเพราะพี่ต้องนอนในยุงฟางไร้คนเคียงข้างต้องทนซบเซาใจพี่ก็รักเจ้าอยู่เต็มล้นแต่ความยากจนสิคงจะทำให้อับเฉาบนบ่าพี่หรือมันก็ไม่มีดาวแขนของพี่วางเปล่าไม่มีบ้างน้องนางคงเมินบ้านพี่มีแต่แสงแดดแรงร้อนส่วนบ้านงามงอนนั้นมีพัดลมอย่างดีพี่นอนแค่รู้สึกจะแย่เต็มทีไม่นิ่มเหมือนเตียงสำลีที่อยู่ในห้องน้องนอนเลยนางอนาคตของเจ้าก็คือคุณนายส่วนตัวพี่ชายอย่างดีก็เพียงคนรับจ้างหน้าหนาวเฝ้าอุ่นเพราะมีหนุ่มๆเขาคอยกันกลางเพราะพี่ต้องนอนในซุ้มฟางเพราะคนเคียงข้างต้องทนซบเซาใจพี่ก็รักเจ้าอยู่เต็มล้นแต่ความยากจนสิคงจะทำให้อับเฉาบนบ่าพี่หรือมันก็ไม่มีดาวแขนของพี่วางเปล่าไม่มีบ้างน้องนางคงเมื่อครับทีนี้ก็ผ่านกันไปขอบคุณมากนะฮะก็ขอบคุณมากจริงๆนะฮะก็ยังไงก็ช่วยแรงใจให้กับพี่น้องจังหวัดพะเยาเชียงรายนะฮะก็น้ำท่วมหนักนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจนะฮะขอบคุณมากนะฮะ